ารมณ์กับแกหาตัวไม่เจอเฟซบุ๊กก็ไม่โทรไปก็ไม่หายไปฉันรู้แกโดนลักพาตัวหนูพาคุณแม่ไปหาหมอเป็นแอดมิชชั่นตบุตรของแม่แม่หกล้มแอดมิชชั่นตบุตรไม่พี่รักแม่พินิก้าเสร็จแล้วนะแล้วก็หกล้มเสียการทรงตัวระวังเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะก็จะมวลกล้ามเนื้อจะลดลงทำให้เสียการทรงตัวแล้วมวลกล้ามเนื้อคืออะไรน้ำหนักรวมของกล้ามเนื้อค่ะพี่ในร่างกายของเราน้ำหนักมวลมัสเซิลทุกอย่างที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยนะพี่รักจะรู้พี่รักต้องไปเช็คและพี่รักเป็นมอนิเตอร์เพราะว่าบางทีเราเห็นคนปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยมวลกล้ามเนื้อเขาเนี่ยลดลงหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจจะลดลงแต่น้ำหนักเขาเนี่ยไม่กระดิกเลยมันทำให้จริงๆก็คือไขมันเข้ามาแทนที่มวลกล้ามเนื้อทำให้ดูเหมือนปกติแต่จริงๆไม่ปกติมันลดลงบวนกล้ามเนื้อลดลงอ่ะมันส่งผลอะไรอีกบ้างมันส่งผลยังไงการทรงตัวไม่ดีการทรงตัวไม่ดีนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวช้านะคะแล้วก็เหนื่อยแบบเคลื่อนไหวช้าเป็นเพราะต้องระวังใช่ไหมใช่ก็แล้วก็แบบมันบาลานซ์ไม่ค่อยดีถูกต้องเดินเหมือนเพนกวินอ่ะก็ดีไปโชคดีว่ากระยองแล้วกระแยงได้แล้วถ้ากระยองแล้วกระยองแล้วไปก็เพราะว่ากระย่องละไปไงถึงได้หกล้มแล้วก็ขาตัดเลยมันดาเนี่ยมาจากเรื่องนี้ล้วนๆเลยค่ะมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงหรอแล้วหมอบอกอะไรอีกหมอพูดแบบว่าเนี่ยคือเราควรจะไปมอนิเตอร์ทุกตลอดใช่ไหมสิ่งสำคัญที่สุดคือป้องกันให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตที่มันอาจจะมากขึ้นวันเมื่อที่นึกออกมาพวกเวลาเราไปหาหมอหมอจะบอกถ้าเบสเวดเดนคือติดเตียงมันก็แย่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาจากเรื่องมวลกล้ามเนื้อที่ทำให้เสียการทรงตัวเสียการทรงตัวมากขึ้นก็หกล้มปุ๊บก็ต้องไปผ่าตัดกระตามาเป็นพรวนเลยนั่นแหละค่ะมวลกล้ามเนื้อลดลงเพราะอะไรอ่ะหมอบอกว่า3ข้อคืออันที่1ออกกำลังกายไม่เพียงพอหนูมีสิทธิ์นะเธอไม่ได้ออกกำลังกายถูกข้อ2อุบัติเหตุหรือว่าโรคร้ายแรงโรคเรื้อรังพูดผิดอุบัติเหตุกับโรคเรื้อรังเรื้อรังในที่นี้ความหมายคือเป็นอะไรต่อเนื่องเป็นระยะเวลาจึงเรียกว่าเรื้อรังถูกมั้ยใช่ค่ะอันที่3ก็คือได้รับโปรตีนไม่เพียงพอไม่เพียงพอเพราะว่าทานไม่พอหรือว่าไปสร้างโปรตีนได้ไม่เพียงพอคือทานไม่พอได้รับโปรตีนไม่พอเพราะว่าหมอบอกว่าอย่างนี้พี่นี่ไงคนหนุ่มสาวเนี่ยนะคะโปรตีนซึ่งเราผ่านไปแล้วเราผ่านไปแล้วได้รับโปรตีนแค่15กรัมนะพี่ก็ไปสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เลยแต่คนระดับอย่างเราใช่ไหมคะอาจจะ20 25หรือ30ยังไม่รู้ถึงจะสร้างเอาเข้าไปกล้ามเนื้อได้ถึงจะสร้างเท่าเด็กวัยรุ่นที่กินแค่15ถูกต้องนั่นเป็นคำตอบว่าทำไมมวลกล้ามเนื้อถึงได้ลดลงเพราะร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงแบบว่าเอฟเฟคทีฟที่จะสร้างได้งั้นเราก็ต้องทานเข้าไปเยอะทีเดียวนะกว่าเราจะได้ปริมาณของโปรตีนที่เราต้องการแสดงว่าเรากินอะไรเข้าไปมากกว่าเด็กวัยรุ่นมิน่าเราถึงได้ว่าเด็กวัยรุ่นมันก็ต้องเลือกว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพอ่ะค่ะพี่เลือกทานโปรตีนที่แบบว่าเราสามารถที่จะที่มีคุณภาพสามารถจะสร้างกล้ามเนื้อได้นะคะก็แค่นี้ที่หมอให้ระวังเราอายุมากแล้วเราก็การผลิตก็ถดถอยลงเราก็ต้องมั่นใจว่าไอ้มวลกล้ามเนื้อที่เรามีอยู่มันจะต้องไม่พร่องนะพอพร่องแล้วมันจะมีผลต่อไปก็คือว่าการใช้ชีวิตของเราก็เสี่ยงอย่างเช่นกรณีที่เกิดกับแม่อูก็คือว่าเดินเหินไม่คล่องการบาลานซ์ตัวไม่ค่อยดีเดินเหมือนเพนกวินนั่นคือทำให้เรามีอัตราเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่